สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงกางเกงทหารของอเมริกานะครับชื่อเขาเต็มๆก็คือนะครับThe Six Color Desert Pattern Chocolate Chip หรือที่เราเรียกกันว่า Chocolate Chip นะครับประวัติของกางเกงลายนี้นะครับก็คือเริ่มใช้จริงๆนะครับก็คือสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรกนะครับเป็นกางเกงที่ผมมองว่าเป็นอีกลายหนึ่งของ US นะครับที่ควรจะเริ่มสะสมกันได้แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้อยู่แค่ประมาณช่วงหนึ่งก็คือประมาณ10ปีแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าฐานสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่ากางเกงลายนี้ครับทางตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่ามันมีหลายสีและไอ้จุดดำๆเนี่ยครับจะเห็นในกางเกงนะจะมีสีดำๆตัวเนี้ยจะเป็นตัวเหมือนกับว่าทำให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยมองเห็นชัดเก็บความร้อนแล้วก็พรางตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับกางเกง2ตัวเนี่ยครับมีความเหมือนที่แตกต่างกันนิดเดียวนะครับไม่ใช่แตกต่างกันที่สีนะตัวด้านขวามือของผมที่ผมชี้เนี่ยสีจะเข้มกว่าหน่อยนึงเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะหายากเพราะว่าเป็นเจนแรกๆของช็อคชิปเลยนะครับใช้คำว่าช็อคชิปเลยเจนแรกๆเลยมันต่างกับอีกตัวนึงยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็คือพื้นฐานของกางเกงทหารอเมริกันเนี่ยทุกคนจะรู้ดีว่าจะมีกันขาดที่ก้นแล้วก็กันขาดที่หัวเข่านะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับไม่มีกันขาดที่ก้นเห็นไหมครับเป็นช็อคชิปยุคแรกๆนะครับที่เริ่มทำการผลิตกันเห็นไหมครับที่หัวเข่าก็ไม่มีกันขาดทั้งสองข้างเลยแต่ลายเนี่ยเหมือนกันส่วนตัวนี้เนี่ยมีทั้งกันขาดที่ก้นแล้วก็มีกันขาดที่หัวเข่าเห็นไหมครับนี่คือความเหมือนที่แตกต่างกันส่วนลายเนี่ยก็คือใกล้เคียงกันนะครับแล้วแต่เนื้อผ้าที่เขาเอามาตัดนะครับส่วนความเข้มของสีเนี่ยเนื่องจากว่าผมช็อคชิปตัวเจนแรกเนี่ยผมเก็บใช้คำว่าแทบจะไม่ค่อยได้ใส่เลยนะครับมันก็เลยดูใหม่ส่วนตัวนี้เนี่ยก็มีใส่บ้างแล้วก็ซักผ่านน้ำหลายรอบแล้วแหละก็เลยดูสีซีดไปนิดนึงนะครับเลยเอามาให้เพื่อนๆดูกันว่าเนี่ยช็อคชิปนะครับของอเมริกาเป็นกางเกงอีก1ตัวนะครับ1สี1รุ่นในบรรดากางเกงทหารของ US นะครับที่ผมมองว่านักสะสมเนี่ยควรจะเริ่มเก็บสะสมกันได้แล้วเนื่องด้วยว่าผลิตออกมาช่วงสั้นๆประมาณสงครามอ่าวครั้งที่1ก็คือใช้ในกองทัพของสหรัฐเนี่ยก็คือแค่ประมาณผมดูจากข้อมูลนะประมาณสักแค่10ปีเองนะครับค่อนข้างที่จะหายากแล้วแล้วสภาพสวยๆเนี่ยราคาค่อนข้างสูงอะนะเป็นกางเกงอีกตัวหนึ่งที่ผมเอามาคุยให้ฟังว่าเพื่อนๆที่ชอบกางเกงทหาร US เนี่ยควรจะเก็บสะสมเลยผมมีทิปเล็กๆสำหรับคนที่จะซื้อกางเกงทหารนะครับบางครั้งเนี่ยเราดูในรูปถ่ายเที่ยวขายตามเพจตามเว็บเนี่ยมันสวยนะแต่พอเราซื้อกลับมาที่บ้านเนี่ยส่งเขาหรือเขาส่งมาที่บ้านเนี่ยสีจะไม่สวยอันนี้ผมขออนุญาตบอกเป็นทิปเล็กๆนะสำหรับคนที่จะซื้อกางเกงทหารวิธีดูว่ากางเกงตัวนั้นใหม่หรือเก่าหรือยังไงเนี่ยให้ดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำให้ดูว่าเราจะได้ซื้อถูกอ๋อสีมันสวยสีมันสดจริงเราเอามาก็ตั้งใจได้เลยว่าสีสวยแน่นอนดูง่ายครับให้ดูที่ป้ายนี่ครับเห็นไหมครับถ้าป้ายใหม่นะครับ
ตัวอักษรพวกนี้ยังไม่เลือนป้ายพวกนี้ยังไม่ยับแสดงว่าเห็นไหมป้ายยังไม่ยับแสดงว่ากางเกงทหารตัวนั้นซื้อได้เลยเพราะว่าสียังสดสียังใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบไปดูเห็นชัดๆนะเห็นไหมครับตัวช็อคชิปตัวแรกของผมเนี่ยสีชัดเจนสวยนะครับอีกตัวหนึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าสีเริ่มซีดแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมให้ดูป้ายไปแล้วนะคราวนี้ผมจะให้ดูป้ายตัวที่สีค่อนข้างจะซีดเห็นไหมครับป้ายเริ่มซีดป้ายเริ่มแตกตัวอักษรเริ่มลายให้เพื่อนๆรู้ไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่จะซื้อกางเกงทหารจากในเว็บในเพจเนี่ยถ้าเขาให้ดูป้ายนะครับแล้วป้ายยับยุ่ยแบบนี้นะครับให้คิดไว้เลยว่าสีก็จะซีดประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นทิปเล็กๆนะครับสำหรับเพื่อนๆผู้ติดตามในช่องยูทูบของผมที่ชอบกางเกงทหารผมก็เลยแนะนำวิธีการเลือกซื้อกางเกงทหารว่าควรจะซื้อแบบไหนยังไงให้สีสันมาถึงเราแล้วรู้สึกว่าโอเคกางเกงตัวนั้นใหม่ลองเอาวิธีที่ผมแนะนำไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปอะไรแปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ